โอเคทีนี้หลังจากที่เราฟังวิทยากรมาเป็นเวลานานแสนนานเนี่ยนะครับก็ได้เวลาที่เราจะเริ่มกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะครับโดยการถามคำถามนะครับก็อยากได้คำถามจากท่านผู้ฟังนะครับจริงๆแล้วเรามีเวลาคำถามประมาณสักขณะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสามารถถามได้สัก20คำถามนะครับมีท่านใดอยากจะถามคำถามไหมครับมีเดี๋ยวมีไมค์วิ่งตามไปนะครับถ้าไม่ถามพี่เอ๋นะครับพี่เอ๋จะถามคำถามนะครับเอาไม่วิ่งช้าครับผมก็อยากวิ่งเหมือนกันนะเพราะนั่งแล้วนานๆแล้วมันเมื่อยนะครับขออนุญาตคือฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์แล้วก็มุมมองที่น่าสนใจทุกท่านเลยนะคะก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ในนามของสวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราไม่เคยจัดเวทีแบบนี้มาก่อนเลยนะคะส่วนใหญ่ถ้าพูดเรื่องการเลี้ยงลูกก็จะเป็นในมุมของวิทยาศาสตร์มากๆนะคะคราวนี้ก็มีทุกแง่มุมนะคะนี่จากที่ฟังเนี่ยค่ะมีประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าแต่ละท่านยังไม่ได้พูดถึงเลยอะค่ะหรือไม่รู้ว่าตัวเองเดินไปที่อื่นหรือเปล่านะคะก็คือเรื่องเพื่อนนะคะในยุคของสังคมออนไลน์สังคมสมัยใหม่ตอนนี้นะคะแล้วก็ที่เด็กๆ เขาจะมีสื่ออะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีเพื่อนที่อาจจะหลากหลายนะคะตรงนี้ไม่ทราบว่าทั้งผู้ปกครองแล้วก็ท่านอาจารย์ในแต่ละสาขานะคะจะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างนะคะอาจจะเริ่มด้วยคุณพ่อน้อง MC ก่อนแล้วกันนะคะตอนแรกนึกว่า MC เป็น Master of Ceremony พี่ได้เป็น MC อีกแบบหนึ่งขอบคุณครับผมดังๆใช่ไหมครับครับผมครับประเด็นแรกนะครับผมคือเรื่องเวลานะครับผมถึงแม้จะคบเพื่อนนะครับผมแบบไหนก็แล้วแต่นะครับผมประเด็นแรกคือเวลา MC นั้นคือเด็กจะต้องรู้จักแบ่งเวลานะครับผมแล้วผู้ที่จะช่วยเหลือหรือตักเตือนก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับผมด้วยธรรมชาติของครอบครัวแล้วคุณแม่ก็เหมือนแขนซ้ายนะครับผมคุณพ่อก็เหมือนแขนขวาต้องใช้สองมือช่วยกันประคับประคองนะครับผมและอย่างที่สองเรื่องสภาพแวดล้อมทำไมต้องให้ลูกเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับผมก็คือจากสาเหตุนี้คือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับผมคือเป็นเพื่อนที่มีลักษณะคือการเรียนคล้ายๆกันนะครับผมอ่านหนังสือด้วยกันนะครับผมแล้วก็พาไปเรียนพิเศษด้วยกันครับผมผมขอยกตัวอย่างแค่2ข้อนี้ครับผมครับก็เรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะครับนะซึ่งตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับนะฮะครูรุ่นเก่าๆอย่างผมก็ตกใจครับนะฮะบอกว่าเวลาเข้าห้องเรียนนี่มันกับจะต้องริบไอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเก็บเอาไว้ในกระเป๋านะฮะนะครับห้ามเอาขึ้นมาเด็ดขาดนะครับแต่ทีนี้เมื่อกลับมาตั้งหลักได้นะครับก็มามองเฮ้ยไอ้สิ่งนี้มันมีประโยชน์นะนะครับในการเรียนการสอนเนี่ยมันสำคัญเลยนะครับนะถ้าหากว่านักเรียนสงสัยตัวไหนแล้วครูก็ยังไม่รู้นะครับก็ทำเนียนไปเลยครับเอาเปิดเลยครับนะฮะหยิบขึ้นมาเปิดเลยนะฮะอย่างเงี้ยนักเรียนก็สามารถจะเอาขึ้นมาแล้วก็สามารถจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วทีนี้อีกอันหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้นะครับนะฮะสมัยที่ผมทำโครงงานแรกๆนะครับห้องสมุดก็หายากนะแถวบ้านผมนะห้องสมุดหายากเหลือเกินนะหนังสือแต่ละเล่มกว่าจะหาเจอครับนะในเรื่องที่ต้องการนะครับหายากมากปัจจุบันนี้มีมือถือนะครับนะฮะไม่ต้องไปง้อโน้ตบุ๊กนู่นนี่นั่นนะครับนะมีมือถือกันทุกคนนะครับเปิดเลยครับนะเข้าไปหาองค์ความรู้มีมากมายนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็เอาแง่มุมที่เป็นประโยชน์นะครับเอาวิกฤตพลิกเป็นโอกาสนะครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางนะครับนะฮะจะเซิร์ชเรื่องอะไรนะครับเซิร์ชได้ทันทีนะครับจะเซิร์ชเนื้อหาอะไรก็เซิร์ชได้ทันทีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้
แทนที่จะริบมือถือนะครับนักเรียนเอามือถือมาด้วยนะนะครับจะได้ช่วยกันเรียนรู้นะครับนะก็ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้นะครับผมครับส่วนทางของกีฬานะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรื่องของโทรศัพท์นะฮะมันก็มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเพื่อนเหมือนกันคือการสื่อสารระหว่างเด็กสมัยนี้คือสื่อสารกันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะฮะทางโทรศัพท์ซึ่งบางทีเนี่ยมันมีข้อเสียไหมมันก็มีแต่ผมว่าถ้าเกิดเราทำให้มันเกิดข้อดีเยอะๆอย่างเช่นการสื่อสารในเรื่องของจะเตรียมตัวในการแข่งขันหรือเตรียมตัวในการฝึกซ้อมนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนเนี่ยมันก็สามารถทำได้อย่างเช่นกรณีนักกีฬาของผมบางคนเนี่ยก่อนแข่งใช้มือถือฟังเพลงให้ใครเครียดลดความกดดันนะฮะบางคนก็ชอบถ่ายภาพเหมือนเป็นเรื่องของศิลปะภาพถ่ายภาพสวยมาลงใน IG ลงใน Facebook เขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเวลาเขาได้ถ่ายที่สวยๆเขามีอารมณ์ดีอย่างน้องเมย์เนี่ยแน่นอนก่อนแข่งฟังเพลงทุกครั้งแน่นอนก่อนลงการแข่งขัน15นาทีนะฮะจะทำสมาธิสัก5นาทีก่อนหลังจากนั้นเนี่ยฟังเพลงละก่อนแข่งทุกวันลงมาตีวันไหนรู้เลยว่าถ้าเขารู้สึกอารมณ์ดีเนี่ยผลงานก็จะดีอารมณ์ก็เกี่ยวข้องกับกีฬาเหมือนกันศิลปะก็เกี่ยวข้องกับกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เครื่องมือสื่อสารนะฮะมันก็สัมพันธ์กับเรื่องทุกๆเรื่องในสังคมทุกวันนี้ส่วนเรื่องเพื่อนเนี่ยแน่นอนคือการเรื่องคบเพื่อนนะฮะมันก็อยู่ในสังคมนักกีฬาส่วนใหญ่ก็คบแต่เพื่อนนักกีฬามันก็เป็นเรื่องของคุยเรื่องกีฬาคุยเรื่องสเปรย์เห็นรักเกี่ยวกับกีฬาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ เราจะปกครองแล้วก็ดูแลนักกีฬาแล้วก็นักเรียนเด็กๆของเรายังไงส่วนผมเนี่ยผมไม่เคยตีเส้นให้เด็กเดินตามแต่ผมจะตีกรอบให้เด็กเดินในกรอบของผมกว้างแล้วถ้าเด็กคนไหนเดินออกนอกกรอบเราก็ค่อยอธิบายแล้วก็ค่อยพยายามชักจูงให้เข้ามาในกรอบเป็นประมาณนี้มากกว่าครับอาจารย์มีคอมเมนต์ไหมครับเรื่องเพื่อนเรื่องโซเชียลครับคือผมจะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าเด็กที่มาที่ผมนี่พ่อแม่ส่วนใหญ่เป็นนักฟุตบอลอาชีพครับคือรับลูกส่งลูกแล้วก็เลี้ยงลูกเป็นนักฟุตบอลอาชีพคืออยู่ในความดูแลของพ่อแม่อย่างดีนะครับเพื่อดูแลเรื่องพ่อแม่อย่างดีผมก็บอกพ่อแม่ทุกคนที่มาส่งลูกผมสอนตั้งแต่เตรียมอุดมนะครับเพราะว่าเราเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันนะหุ้นส่วนเนี่ยหมายความว่าพ่อแม่ส่วนหนึ่งเด็กส่วนหนึ่งโรงเรียนส่วนหนึ่งครูส่วนหนึ่งทั้ง4ส่วนเนี่ยเราแบ่งกันเท่ากันเป็นการที่พ่อแม่จะเอาลูกใส่เข่งแล้วมาโยนให้ผมถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดมันชั่วขึ้นมามาโทษผมทั้งหมดเนี่ยผมรับไม่ได้มันต้องร่วมรับกันด้วยดีก็ต้องรับด้วยกันชั่วก็รับด้วยกันผมมีหน้าที่สอนให้มันเก่งส่วนมันจะไปดูดบุหรี่ตรงไหนเรื่องมันช่างศีรษะมาดามันผมก็ไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้แต่เนื่องจากเด็กมันเก่งทุกคนมันอยู่ในบริบทของคนเก่งมันไม่เก่งมันอยู่ไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้มันก็ลำบากผมยกตัวอย่างว่าผมแก้ปัญหายังไงมันแอบสูบบุหรี่เด็กมัธยมผมมีจนตั้งแต่มัธยมถึงพี่เอกแล้วก็แม่บ้านก็ไปเขียนว่ากรุณาอย่าทิ้งก้นบุหรี่ในโถปัสสาวะไอ้เด็กดนตรีก็มาว่าเพราะว่ามันจะจุดติดยากผมจะแก้ปัญหามันยังไงคนสูบบุหรี่มาอะไรเขาห้ามสูบบุหรี่เขาห้ามดื่มเหล้าภายในบริเวณผมก็ไปทำลานสวยๆแบบโรงแรมชั้นหนึ่งเรียกว่าลานมะเร็งลานมะเร็งคือสามารถสูบบุหรี่ได้ใครมาถามผมผมบอกว่ามันห้ามมันลำบากมันไปทิ้งในโถปัสสาวะแล้วก็ลำบากเองอยากเป็นมะเร็งเองก็ไปอยู่ตรงนี้ก็แล้วก็เปิดร้านมิวสิกสแควร์ผมก็ทำสายสินล้อมรอบเขียนว่าที่นี่เป็นสโมสรวิไลเรียงกสินสามารถดื่มเบียร์และวายได้ผมก็เชื่อว่ามันไม่กล้าเมาหรอกแต่ดื่มได้ชีวิตอ่ะกระทรวงศึกษาธิการอ่ะไม่เข้าใจชีวิต
มันวิธีแก้ปัญหาชีวิตผมคิดว่าครูคนมีประสบการณ์เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่ยากนักหรอกแต่ว่าถามว่าเพื่อนเนื่องจากว่าที่วิทยาลัยเนี่ยมีดนตรีเล่นทุกวันแล้วการขึ้นเวทีแสดงเนี่ยนี่สุดยอดเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะไปเกะเมเรกเอเรยากมากครับคือถ้ามันเกะเมเรกเอเรเล่นดนตรีไม่ได้มันก็ต้องออกไปโดยปริยายอีกเรื่องหนึ่งนะวิชาดนตรี 70% 30% เป็นวิชาอื่นเนี่ยเขาบังคับมาสมมุติว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยผมก็ไปเชิญอาจารย์ที่เก่งมากๆจากมหิดลวิทยานุสรณ์หรือคณะวิทยาศาสตร์มาสอนวิชาฟิสิกส์อาจารย์ฟิสิกส์ก็บ่นมากเลยนะไอ้นักเรียนดนตรีเนี่ยมันแย่มากนะสอบมิดเทอมเดิน1รอบมันก็ทำไม่ได้ทั้งคนเดียวเดิน2รอบก็ทำไม่ได้ทั้งคนเดียวเดิน3รอบทำไม่ได้พอเดินรอบที่4มันทำได้หมดเหมือนกันหมดอาจารย์บอกว่ามันต้องลอกกันแน่ๆเลยผมบอกว่าอาจารย์ครับมันทำกันเป็นทีมจับใครไม่ได้หรอกเนื่องจากเด็กนักเรียนดนตรีกับนักเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกันนะนักเรียนไม่โดนวิทยาสอนมันไม่ใครดูอะดูแล้วมันมีความทุกข์เพราะว่ามันเรียนได้ 4.00 ความทุกข์มันก็คือได้ 3.90 มันมีความทุกข์นะไอ้ส่วนเด็กนักเรียนตรีได้ 2.00 มันเดินหัวเราะเก้อก้าเก้อก้าความสุขของมนุษย์มันต่างกันนะมันต้องยอมรับข้อแปลกๆต่างเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเห็นเด็กติ้งต้องมันทำนู่นทำนี่พวกก็ช่างมันช่างศีรษะมารดามันปล่อยมันหน่อยให้มีที่ว่างหน่อยไปบังคับเลยไม่นักหนามีกรอบเยอะๆตายนะยังตายคากรอบอยู่เลยนะขอบคุณครับมีคำถามอีกไหมครับจากทางด้านหลังค่ะอ๋อมีคำถามครับผมวัชรธารจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับ ครับขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ให้ความกรุณาเชิญผมมาฟังด้วยในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างตรงประเด็นนะครับผมส่วนใหญ่ก็ดูแลเด็กประมาณสัก15-18ปีนะครับแต่ว่าโชคดีวันนี้ผมมีลูกตอนอายุสัก2ขวบครึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสอย่างที่อาจารย์ได้พูดนะครับลูกผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกับผมอย่างชิ้นเชิงนะครับก็คือผมเนี่ยสมัยเด็กๆชอบคณิตศาสตร์มากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าลูกผมเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะเอาไหนหรือเปล่านะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เขาจะถามผมวันอังคารว่าเอ๊ะแม่จะมากี่วันถึงจะมาหาผมทีนึงมาหาลูกอะไรประมาณนี้นะครับผมจะตอบว่าอีก3วันแม่จะมาวันศุกร์นะครับเขาก็ถามอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันถ้าสมมติว่าเป็นวันพฤหัสนะครับเอ๊ะเมื่อไหร่แม่จะมาอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกอีก1วันเขาบอกไม่ใช่ต้องอีก3วันซึ่งผมก็งงนะครับว่าเอ๊ะมัน3วันยังไงอะไรประมาณนี้นะก็คืออีก1วันอะไรประมาณนี้นะครับคือทักษะทางคณิตศาสตร์เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มหรือยังนะครับขณะนี้2ขวบครึ่งนะครับแต่โอเคนะครับก็ยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยนะครับเขามีพัฒนาการทางด้านกีฬาเนี่ยผมจากที่ดูเขามีพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยค่อนข้างไวกว่าเด็กคนอื่นนะครับซึ่งประมาณสัก9ขวบเนี่ยเขาเริ่มที่จะตั้งเริ่มจะเดินเริ่มที่จะหัดเดินได้ละ9เดือนนะครับพอ11 9ขวบนี่ไม่ไหวนะครับทำไมเดิน11เดือนเนี่ยเขาเริ่มเดินที่จะคล่องละนะครับเดินคล่องแล้วก็ทุกวันนี้เหมือนหลังจาก11เป็นต้นมาเนี่ยผมไม่เคยได้หยุดพักเลยเขาจะกระโดดบนที่นอนนู่นนี่นั่นอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้อยากจะเรียนถามทางอาจารย์วิทยากรนะครับว่าจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรที่เด็กจะไปเป็นมีแววทางด้านนักกีฬานะครับครับก็อันนี้เป็นคำถามนะครับครับสำหรับเด็กๆนะฮะที่มีลักษณะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะฮะถามว่ามีแววทางด้านกีฬาไหมเนี่ยผมว่ากีฬามันเป็นพื้นฐานของช่วงชีวิตวัยเด็กทุกคนนะฮะเด็กทุกคนต้องกระโดดโลดเต้นต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องปีนป่ายถามว่ามีแววไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ฮะเพราะหนึ่งกีฬาเนี่ยบางครั้งต้องลองให้เด็กมาเล่นก่อนเพราะว่ากีฬามันเกิดจากความชอบความรักนะฮะถ้าเล่นแล้วมีความสุขเนี่ยแน่นอนเราสนับสนุนเขาเต็มที่ผมเคยบอกในกีฬาอย่างตัวอย่างเมย์ก็เหมือนกันตอนนั้นน้องเมย์อายุ15เป็นแชมป์เยาวชนโลกและเก่งมากแต่เขาไปแข่งเขารู้สึกเขาทุกข์เขาร้องไห้ผมบอกให้เขาเลิกเล่นเลยบอกว่าพี่เป็นพี่เรารักเราเหมือนน้องถ้าเราเล่นแล้วไม่มีความสุขเราเครียดเราร้องไห้เรากลับไปเราเลิกเล่นดีกว่า
ถ้าเล่นอะไรแล้วทำอะไรแล้วเราไม่มีความสุขอย่าทำไปเรียนหนังสือหรือจะไปเรียนดนตรีหรือศิลปะเดี๋ยวพี่ก็ไปส่งให้เรียนตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เป็นอีกเลยเขาก็เล่นด้วยความสุขสบายใจของเขาซ้อมหนักเบื่อเหนื่อยแค่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีความสุขมีความสุขในความเหนื่อยมีความสุขในความเบื่อนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าลักษณะทางกายภาพบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้หรือเป็นนักกีฬาได้มันต้องเกิดจากการที่เขาต้องลองไปสัมผัสแล้วเขามีความชอบไหมสนใจไหมเขาอาจจะเป็นนักดนตรีหรือนักศิลปะของอาจารย์ก็ได้กระโดดเล่นดนตรีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าต้องลองก่อนถ้าลองแล้วเราจะรู้นะฮะครับผมตอบนี้ก็ได้ที่จริงชีวิตคือ life force ให้มันเป็นนะชีวิตคือการต่อสู้คุณต่อสู้เรื่องอะไรคุณก็จะเก่งเรื่องนั้นแหละซูซูกิชุนิชิซูซูกิเนี่ยครูสอนดนตรีแกตายไปแล้วร้อยกว่าปีอายุถ้าแกอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ109ปี117ปีครับไอ้นี่ครูซูซูกิเนี่ยไปเรียนดนตรีที่เยอรมันตั้งแต่อายุ21ปีเขาเห็นว่าการเรียนดนตรีในญี่ปุ่นเนี่ยไม่เข้าท่าถ้าจบมาก็แบบได้ปริญญาตรีดนตรีแบบมหาลัยโตเกียวเก่งแค่นี้เขาไม่เอาเขาไปอยู่เยอรมันไปอยู่เยอรมันกับครูดนตรีแล้วก็จะไปดูดนตรีพร้อมๆกับไอน์สไตน์เขาก็อยู่กับไอน์สไตน์อยู่7ปีซูซูกิก็กลับบ้านมีเมียเป็นเยอรมันแล้วก็ไปสร้างดนตรีสำหรับเด็กที่เอ็กซ์โปปี70ที่มีเด็กเล่นไวโอลินประมาณหลายพันคนนะครับเขาเขียนหนังสือไว้ว่า Life Force ที่ผมสนใจมากก็คือผมเดินทางหาครูเก่งๆเหล่านี้ทั่วโลกด้วยตัวเองเพื่อจะมาสร้างลูกผม30ปีที่แล้วผมก็เล่นดนตรีข้างถนนผมมีลูกผมก็ร้องเพลงให้มันฟังเลี้ยงเองเล่นดนตรีข้างถนนผมก็สปายมันเดินได้พอให้มันแจกสูชิบัตรเทศกิจไล่ผมก็เป่าเพลงพระราชนิพนธ์ให้มันฟังมีคนบริจาคเงินผมเยอะนะสร้างพิพิธภัณฑ์เด็กเนี่ยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าเราบังคับเขาได้ไหมไม่ได้ไลฟ์ฟอร์สทำวิธีไหนก็คือให้มันอินไปสมมติอยากจะเป็นนักแบดก็ไปปล่อยที่สนามแบดที่เขาเล่นเนี่ยปล่อยให้มันเก็บลูกทำอะไรในที่สุดเขาจะรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวจนเก่งส่วนเขาจะเป็นนักแบดหรือไม่เป็นก็เรื่องเขาลูกผมเมื่อผมทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมให้อย่างนั้นหมายความว่าเฮ้ยวันนี้อาม่าเขาจะมีวันเกิดนะแล้วก็ต้องไปติดสินบนอาม่าว่าถ้าหลานมาเล่นในฟังเนี่ยอาม่าให้ขนมด้วยนะมันก็ต้องวิธีหลายๆวิธีเสร็จแล้วมันจะเล่นดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แต่อาม่าให้ขนมให้สตังค์ให้รางวัลไลฟ์ฟอร์สแบบนี้มันเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปจนโตนะมันเมื่อเด็กลูกๆผมเมื่ออายุสักประมาณ 14-15 เนี่ยก็ทำวงแชมเบอร์มิวสิกไปแข่งที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี48เนี่ยก็ได้ที่1นะแล้วก็กลับมาสร้างวง Thailand Philharmonic Orchestra ทั้งหมดนี้มันเป็นสเต็ปในการสร้างหมดอย่าปล่อยให้ลูกอยู่อย่างยถากรรมนะครับบอกให้มันชอบอะไรแล้วปล่อยให้มันไปที่ชอบมันไปไหนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นต้องสร้างถนนให้ลูกเดินครับอาจารย์ก็จะคอมเมนต์นิดหนึ่งไว้เรื่องว่าเด็กยังเล็กอยู่แต่ว่าเขาคิดเลขยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็จากคำถามนะคะก็คือจริงๆแล้วในช่วง3ขวบปีแรกค่ะสิ่งที่พัฒนามากที่สุดจริงๆมันจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมองการสังเกตตรงนี้ส่วนในเรื่องของคณิตศาสตร์หรือในเรื่องความคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันเริ่มมีเหมือนกันค่ะแต่เขาจะยังไม่เข้าใจหรอก3วันหรือ2วันนะคะอาจจะบอกเขาว่าอาจจะให้เขา มีแผ่นกระดาษอยู่อันนึงให้เขาระบายสีไปก็ได้อย่างน้อยเราได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพอเราระบายสีไปจนถึงช่องนี้คุณแม่จะกลับมาอันนี้ก็เป็นวิธีการเสริมทักษะอย่างนึงนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กมีความถนัดหรือเก่งเรื่องอะไรคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ต้องรีบรู้ก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเด็ก
ในเวลาที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ทุกท่านพูดคือว่าจะมีสิ่งแวดล้อมที่จะเชฟกรอบเขาแล้วแต่ว่าเราต้องไม่ปล่อยเขาไปตามยถากรรมลองค่อยๆสังเกตดูแล้วก็มันจะมีอยู่อันนึงที่อยากจะให้ลองดูว่าถ้าหากว่าเขาพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นแต่เขายังพยายามอยู่เนี่ยแสดงว่าเขามีความลุ่มหลงบางอย่างที่อยากจะทำมันให้สำเร็จแล้วเด็กตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือกำลังใจนะคะเราอาจจะต้องแบบเวลาที่เด็กเขาทำอะไรแล้วมันรู้สึกว่าดูเหมือนผิดพลาดไปเราอาจจะต้องบอกว่าลองดูอีกทีไหมลองดูอีกทีไหมแล้วถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าพอทำครั้งแรกแล้วเขารู้สึกว่าเขาล้มเหลวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกได้ก็เลยว่าโอ้ยชีวิตมีมันยังอีกเยอะมากเลยยังมีเรื่องอีกตั้งหลายเรื่องให้เราเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่อยๆดูไปเพราะว่าอย่างคิดว่าหลายๆคนน่ะเคยเห็นไหมคะว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กปริญญาตรีเมืองไทยเราหลายคนเลยบอกว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหาตัวเองไม่เจอเอ็นไปตามเทรนด์อย่างตอนสมัยก่อนนั้นก็คือคงต้องเรียนหมอเรียนเภสัชเรียนวิศวะก็คือจนกระทั่งแบบพอโตขึ้นไปสักพักหนึ่งเพิ่งค้นพบตัวเองก็มีแต่ว่าสิ่งที่เราจะสังเกตได้ง่ายที่สุดคือถ้าเขาทำอะไรอย่างที่ไม่ยอมแพ้แล้วจดจ่อนั่นแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะชอบแต่ก็ต้องแยกนิดนึงนะคะว่าชอบกับถนัดอาจจะไม่เหมือนกันอย่างตัวเองชอบฟิสิกส์แต่ไม่ถนัดเราก็ต้องแบบว่าประมาณตัวเองเหมือนกันก็โอเคฟิสิกส์ก็ให้พอผ่านแล้วก็ลองมาดูซิว่าบางเรื่องที่เราไม่ชอบแต่เราอาจจะถนัดเราครั้งนี้เราต้องหามุมมองตัวเองคือให้โอกาสตัวเองว่าเอ๊ะแต่ถ้าเรามีความสามารถตรงนี้เราก็ไปกับมันสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราค้นพบสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ถนัดเอาจริงๆนะคะเราค้นพบได้ชั่วชีวิตของเราเพราะว่าตอนเนี้ยสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมันมีอย่างที่อาจารย์สุกรีบอกก็คือมันมีแบบอินโฟเมชันขึ้นมาเยอะแยะมากมายบางทีมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรามีหรือเราชอบแล้วมันเพิ่งเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าความถนัดอุบัติใหม่อะค่ะเดี๋ยวเขาจะมีโรคอุบัติใหม่ทางเราวันนี้ก็จะเป็นความถนัดอุบัติใหม่ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีอาชีพท่องเที่ยวมันมีหลายๆอาชีพที่เกิดขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ค่อยๆดูแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความสามารถพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยส่งเสริมให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงมีความคิดที่เขาเรียกว่าต้องมีความคิดที่นอกกรอบบ้างในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยต้องมีความยับยั้งชั่งใจบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนที่อยากจะให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเนี่ยช่วยกันพาเด็กเราไปก็อย่างที่อาจารย์บอกเราไม่ต้องตายแล้วไปที่ชอบให้เขาลองไปที่ชอบแล้วเราสนับสนุนตอนนี้ก็ได้นะคะครับยังถามได้อีกสักหน่อยนะครับพอมีคำถามถ้าท่านใดไม่อยากจับไมค์เนี่ยนะครับเขียนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมถามให้อะไรเงี้ยครับเห็นข้างหลังมียกมือนะครับใช่ไหมอ๋อยังไม่มีถ้ายังไม่มีผมถามต่อแล้วกันครับคืออ๋อมีแล้วโอ้ยผมก็อดถามสิครับโอเคให้ทางบ้านถามก่อนแล้วกันนะครับค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะคะเป็นคุณแม่ของเด็กๆอย่างเนี้ยค่ะอยากจะขอสอบถามว่าอย่างฟังอาจารย์หลายๆท่านมาก็พูดถึงในเรื่องของสุนทรียะหรือความมีรสนิยมเนี่ยเราจะบ่มเพาะลูกของเรายังไงให้ลูกของเราเนี่ยมีรสนิยมในการใช้ชีวิตหรือรสนิยมในการ อยู่กับโลกใบนี้ค่ะอาจารย์จะตอบไหมครับอาจารย์สังคมผมก็ไม่ค่อยมีรสนิยมนะผมมีตัวอย่างบางตัวอย่างเนี่ยถุงเท้าเอ้ยรองเท้าผมนี่คนละสีนะครับอันที่หนึ่งครับคือถ้าไปวิทยาลัยเนี่ยผมจะมีอาคารข้างหนึ่งเป็นเสาเหลี่ยมข้างหนึ่งเป็นเสากลมแล้วก็ให้เด็กอยู่กับความแตกต่างอย่างกลมกลืนผมมีแว่นที่ไม่เหมือนใครนะคือข้างหนึ่งกลมข้างหนึ่งเหลี่ยมแล้วผมใส่แล้วคนก็หันมามองเอ๊ะใช่หรือเปล่าคือประเทศไทยเนี่ยการศึกษาไทยสอนคนให้เหมือนกันอยู่อย่างเหมือนกันใครไม่เหมือนคนนั้นแตกต่างมีความผิดเพราะฉะนั้นไอ้การศึกษาสอนคนให้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นการศึกษาที่ทำให้คนอยู่ในกรอบเดียวนี่ผมก็อันนี้เขาเรียกว่าก่อกวนทางวิชาการนะครับผมไม่ได้เป็นกบฏหรือเป็นอะไรนะคือป
ป็นความก่อกวนถามว่าสายรองเท้าคนละข้างกันเนี่ยคนอื่นกล้าใส่ไหมไม่มีใครกล้าใส่หรือว่าแว่นคนละแบบกันเนี่ยคุณกล้าใส่ไหมคนก็ไม่กล้าใส่ผมไปเจอแว่นอันเนี้ยที่เมืองเวนิสก็เดินผ่านก็ยืนอยู่3วันนะไปเฝ้าแว่นเนี่ยเพราะราคามัน500ยูโรยูโรแล้วสมัยนั้นมัน50บาทก็ซื้อมาเนี่ยโดนตบแน่นอนก็ไม่ซื้อก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมากลับมานี่ผมจะพูดถึงรสนิยมและความแตกต่างนะหลังจากนั้นเดินทางต่างประเทศก็เดือนเว้นเดือนสิ่งที่ลงสนามบินปั๊บก็ไปหาร้านแว่นก็ติดใจมากว่าเมื่อไหร่มันจะได้ผ่านไป5ปีไปเจอที่มิลานมันบอกว่าราคา190 190นี่สตังค์วิ่งออกจากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไว้เชิงสักหน่อยต่อ120ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ก็ต่ออยู่ชั่วโมงเขาบอกว่าถ้าซื้อ2อันเนี่ยถ้า2ซื้อ2ชุดเนี่ยก็จะได้140ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณขายได้บ้างหรือเปล่าที่มีเขาบอกไม่มีขายไม่ได้เคยขายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยากได้อยากใส่คุณก็ไม่ขายและคนที่จะซื้อใส่มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ผมเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะพอผมพูดเท่านั้นมันก็ขายเลย120ผมก็ซื้อมาเสร็จแล้วผมก็ไปร้านแว่นเพราะโดยปกติผมก็ไม่ใส่แว่นนะให้ช่างทำช่างก็บ่นไอ้เหลี่ยมใส่กล้มไม่ได้หรือกล้มก็ใส่เหลี่ยมไม่ได้เพราะว่าถามว่าเท่าไหร่ก็บอก2คู่เนี่ย900ว่าทำเถอะทำเสร็จไปถึงบ้านก็ถามลูกสาวคนกลางว่านักไวโอลินผมถามว่าถ้าพ่อใส่แว่นแบบนี้เนี่ยลูกจะว่ายังไงก็บอกขอร้องถามขอร้องนี่แปลว่าอะไรเดี๋ยวก็หาว่าพ่อติ๊งต๊องแล้วผมก็บอกว่าลูกถ้าพ่อของลูกติ๊งต๊องเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกจะว่ายังไงเขาก็บอกว่าตามใจนี่ถามว่าแปลว่าอะไรคือสอนเรื่องความกล้าหาญของลูกสอนเรื่องความแตกต่างให้กับลูกแล้วแตกต่างผมเนี่ยรสนิยมไม่ได้แปลว่าแพงนะไม่ได้แปลว่าแพงนะผมไปกินอาหารโรงแรมโอเรนเทนบ่อยๆเพราะเวลาฝรั่งเข้ามาเนี่ยผมจะพูดว่ามหาลัยไทยไม่มีรสนิยมนะที่ทำไมคนต้องไปโอเรนเทนกาแฟโอเรนเทนราคาเท่าไหร่240กาแฟที่เราชงที่บ้านกี่ตังค์10บาทแล้ว230เป็นราคาอะไรเป็นราคาของความน่าเชื่อถือและราคาของรสนิยมเพราะฉะนั้นก็ทำกาแฟซื้อทำร้านอาหารทำร้านกาแฟให้เหมือนโอเรนเทนแล้วดูว่าคนจะมากินหรือเปล่าแล้วราคาที่เหลือคือราคาอะไรคือราคาเท่นั่งกินแล้วกาแฟแล้วเท่กาแฟจริงมัน10บาทที่เหลือเป็นค่าเท่หมดเลยไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในมหาลัยเด็กก็จะมีรสนิยมมากขึ้นแต่ถ้าในมหาลัยไม่มีมันก็ไปอยู่ที่ศูนย์การค้าไปอยู่ที่ห้างไปอยู่โรงแรมชั้นหนึ่งหมดเพราะฉะนั้นมหาลัยไทยหรือโรงเรียนไทยไปที่ไหนก็ได้ครับสิ่งแรกขอให้ไปโรงอาหารกับส้วมแล้วท่านจะบอกว่าโรงเรียนนั้นเจริญหรือไม่เจริญความเจริญคือรสนิยมครับขอบคุณอาจารย์ครับคุณพ่อมีอะไรจะเสริมไหมครับโอเคครับก็ยังได้สัก1หรือ2คำถามนะครับมีท่านใดสนใจอาจารย์ยกก่อนท่านอาจารย์สังคมคะในฐานะที่เราเป็นครูสอนนักเรียนนะคะการเรียนศิลปะบางครั้งผู้ปกครองอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเรียนไปทำไมอะไรนะคะอยากขอรับฟังประสบการณ์หรือว่าคำแนะนำจากอาจารย์ว่าเราควรจะให้ความเข้าใจหรือคำแนะนำกับผู้ปกครองอย่างไรคะว่าการเรียนศิลปะมีผล
อาจจะเป็นตัวช่วยเสริมกระตุ้นทำให้การเรียนเราดีขึ้นบ้างไหมหรือว่ามันจะมีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เด็กเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้ปกครองไทยทั้งประเทศนะฮะขอตอบครั้งเดียว อันนี้ก็ที่ผมพูดถึงนี่นะฮะที่เปลี่ยนยากที่สุดทัศนคตินะคือยังคิดว่ามันเป็นวาดเขียนไม่มีอนาคตเพราะเขามองว่าศิลปะเนี่ยที่สอนในระบบโรงเรียนเนี่ยด้วยความรู้เนี่ยก็ยังมองว่าจะไปเป็นศิลปินอย่างเดียวนะครับแต่จริงไม่ใช่ อันนี้ก็ได้ทำมาตลอดนะฮะในหลายอย่างที่จะเปลี่ยนทัศนคติตัวเด็กเองก็ไม่มีปัญหาหรอกนะปัญหาที่ผู้ปกครองนะฮะและครูแล้วก็ผู้บริหารครูใหญ่มันยังคิดว่าเป็นวาดเขียนอยู่นะเพราะโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนมาเนี่ยนะฮะจากยุคก่อนนู้นเฮ้ยไม่ไปวาดป้ายลงหนังหรอกนะฮะต่ออย่างนั้นเพราะศิลปะนี่คือตัวแปรของการออกแบบทุกแขนงนะครับการออกแบบนี่มีที่เป็นประยุกต์ศิลป์เนี่ยทุกอย่างเลยตั้งแต่ขวดตั้งแต่ทั้งหลายเนี่ยถ้าใครไม่มีศิลปะเนี่ยไปเรียนไม่ได้เป็นพื้นฐานนะครับจนถึงออกแบบเครื่องบินนู่นรถยนต์ต่างๆนี่คือการดีไซน์นะฮะข้อของเราเนี่ยศิลป์ส่งผลเศรษฐกิจไหมแน่นอนเลยไอ้ยุ่นเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองปฏิวัติการเรียนการสอนศิลปะศึกษาอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจะต้องใช้หนี้อะไรสงครามด้วยเห็นไหมครับการเรียนการสอนศิลปะศึกษาเสร็จแล้วเป็นไงดีไซน์ของไอ้ยุ่นขายตั้งแต่ไม้ยิงฟันยันเรือรบนู่นเนี่ยขายดิบขายดีเห็นไหมฮะมาจากไหนครับดีไซน์นี่คือการออกแบบการสร้างสรรค์พื้นฐานจากไหนจากศิลปะอันตัวนี้อาจจะกว้างไปเอาประเทศไทยเมื่อก่อนยังไม่เท่าไหร่นะฮะขายรูปก็ไม่ได้อันนี้ผมให้คุณอุปการในคนหนึ่งเลยเพื่อนผมเนี่ยเฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์เป็นตัวอย่างที่เห็นเลยว่ากูเนี่ยรวยขายรูปโทษนะฮะอันนั้นมันพูดไม่ใช่ผมคำว่ากูอ่ะใช่ไหมฮะรูปราคาเท่าไหร่เราทำให้เห็นด้วยในคุณอุปการนะเฉลิมชัยเนี่ยพูดให้เด็กตั้งแต่อนุบาลเนี่ยสุภาพกับเด็กมัธยมต่างๆที่ไปเข้าค่ายลูกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนทั่วไปมันก็คนธรรมดาไงเวลาคุยกับผมก็คุยเหมือนพี่เนี่ยคุยธรรมดาแต่มันเห็นกล้องทีวีไม่ได้แค่นั้นเองนี่คุณอุปการนะฮะที่ทำให้คนไทยเนี่ยให้เห็นตัวนี้ก่อนมีอาชีพที่แบบเฉลิมชัยเป็นเนี่ยเพราะเฉลิมชัยเป็นเขาบอกตัวเองด้วยครับก็มีการวางแผนไอ้ 50% จากวัดล่องขุนที่พ่อไล่มาเรียนบัญชีพาณิชย์เนี่ยเห็นไหมนะมันเรียนได้ 50% นะฮะแล้วพ่อเตะเขาให้มาเรียนบัญชีนะก็ยังขบถไปเรียนพ่อช่างใช่ไหมเพราะสมองซีกซ้ายมันโง่ไงใช่ไหมมันตกเลขเป็นนักการวางแผนเป็นที่เขาจะทำให้อาชีพศิลปะเห็นชัดๆเนี่ยเขาไม่ใช่นั่นเขาเตรียมมาตลอดนะฮะวางแผนเสร็จยังไม่พอการจัดการในตัวคนเดียวนะทำยังไงไอ้เศรษฐียังซื้อรูปต้องทำตัวยังไงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วนอกจากผลงานนะPR ด้วยของเขาอะนะฮะเป็นนักประชาสัมพันธ์ในตัวอาเท่นะมันใส่กางเกงเหมือนเราก็ได้มันไม่ใส่ผ้านั่นแหละกางเกงในก็ไม่ใส่นั่นน่ะ เห็นไหมฮะตัวรูปธรรมเนี่ยประเทศนี้ต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะให้ลูกเรียนมีอาชีพ
ช่ไหมฮะถ้าออกแบบที่เขาเปิดต่างๆตั้งแต่ออกแบบกราฟิกดีไซน์จนถึงอะไรต่างๆนั่นนะทุกชนิดนะฮะอินดัสเทรียลดีไซน์เนี่ยมองไม่ออกหรอกคนไทยอ่ะขายรูปได้แล้วเดี๋ยวนี้ไส้แห้งไหมไม่ใช่ไหมอันนี้ของพี่เขาเต้นกินลำกินเหมือนกันนี่ฮะท่านก็ที่เปลี่ยนไปได้พอสมควรนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนตัวเด็กเองเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกฮะเขาจะมีความสุขมากสังเกตไหมฮะลองโยนสีให้ตั้งแต่อนุบาลเนี่ยเคยเห็นพวกเด็กฝรั่งนะฮะไอ้พิพิธภัณฑ์มิวเซียมนี่มันเป็นเรื่องของแหล่งเรียนรู้เข้ามาเป็นร้อยปีแล้วแป๊บเดียวเห็นครูจุงเด็กแก้มแดงๆนะเป็นชุดมานะฮะมาดูงานศิลปะนะเขาเป็นการปลูกฝังพ่อบ่มคำนี้แหละสั่งสมเนี่ยที่เท็ดมิวเซียมริมแม่น้ำเทมนะฮะแป๊บเดียวเด็กมัธยมมาสตัดดี้งานศิลปะนี่คือการสร้างรสนิยมนะฮะด้วยการให้การศึกษาการสร้างความคุ้นชินกับสิ่งอย่างนี้ของเราหอศิลป์เนี่ยไปดูเถอะมีแต่วันเปิดงานไปดูวันที่สองไม่มีคนผมดูเพลินๆอยู่เห็นเท้าอีกคนหนึ่งเข้ามาผมนึกว่าผีผมตกใจอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเห็นไหมฮะอยู่ในห้างไงเห็นไหมฮะนี่ฮะอาชีพเห็นชัดเจนนะฮะที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วจากพื้นฐานเนี่ยคุณไปเป็นได้ทุกอย่างที่คุณอยากจะเรียนตั้งแต่เป็นอินทีเรียดีไซน์สถาปนิกที่ต้องใช้ฟิสิกส์บ้างที่ยังบังคับสอบอยู่เนี่ยแล้วก็บังคับสอบคณิตศาสตร์ยากๆเนี่ยไม่รู้จะสอบไปทำไมเป็นสถาปนิกอ่ะใช่ไหมฮะเห็นไหมนะครับอาชีพหมายถึงแอมศูนย์ศูนย์นี่นะฮะที่ผมพูดเสาะหาหรือมันมาหาเองใช่ไหมฮะพัฒนาทุกกระบวนการเลยที่จะทำให้เขาเป็นคนเก่งอ่ะที่จะเก่งขึ้นแล้วก็ส่งต่อนะส่งต่อไปไหนผมอยู่ระดับเด็กผมก็ส่งต่อไปหาพี่สุไปหาเหมือนพี่สุกรีไปหาที่ดีๆที่เองมีศักยภาพไปหาที่ดีๆที่เขาให้ทุนเห็นไหมเห็นไหมฮะไปที่ชอบๆที่มันมีกระตังเยอะผมมันยากจนไม่เหมือนพี่สุกรีนะใช่ไหมฮะนะครับตัวนี้นะฮะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนขึ้นได้บ้างแต่ก็ยังโครงสร้างใหญ่มันยังเหมือนเดิมฮะเราก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าศิลปะแบบที่ผมทำมันไม่มีเสียงมันเอาตาดูให้รู้สึกมันช้ากว่าเอาหูฟังนะนี่ก็ยังมีแอคชั่นอีกกีฬาก็มีแอคชั่นอีกตีปี๊บก็ได้ตีแซกแกก็ดังนะนี่นะเคยประนามหยามหมิ่นผมแกได้งบมา20ล้านไปซื้ออะไรนะไวโอลินได้กี่ตัวพี่ผมหาแทบตายไม่ได้ตึกเลยก็เอ้ยสังคมเราได้แค่20ล้านเองไปซื้อไวโอลินได้5ตัวไม่ได้เหมือนนายหรอกเรียกค่าราคาเท่าไหร่ผู้กันก็ถูกๆยินถอกถูกๆนี่ไม่รู้ดูถูกกันขนาดนี้ครับนะครับนะฮะส่งเสริมไปเถิดเด็กเคยสังเกตไหมฮะโยนไปเถิดสีเอาสีที่ไม่มีท็อกซิกนะฮะอันตรายเขาจะลากจะขีดจะเขียนอะไรมันก็เป็นพัฒนาทั้งสมองด้วยถามหมอนี่ก็ได้การจำแนกสีอะไรต่างๆนะฮะอันนี้สมัยเราใช่ไหมแค่ระบายสีเนี่ยต้องไปแอบทำถ้าชอบอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายมันเรียนว่าเขียนน่ะหัวเราะสิเรียนหลักสูตรเดียวกันน่ะ นะครับดังนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นบ้างแล้วครับนะตั้งแต่เฉลิมชัยสร้างวัดล่องขุนด้วยคนเดียวพันกว่าล้านเนี่ยนะครับผมเห็นมีข้างหลังท่านหนึ่งนะครับเชิญนะครับ น่าจะได้เป็นคำถามสุดท้ายของเซสชันนี้นะครับค่ะเป็นคุณครูศิลปะเหมือนกันนะคะอยู่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์นะคะทีนี้อยากจะถามอาจารย์สังคมอะค่ะว่าในการจัดการเรียนการสอนนะคะทำยังไงอะค่ะถึงจะกระตุ้นให้เด็กที่ยังไม่ค้นพบตัวเองอะค่ะจากเด็กที่ยังไม่สนใจเลยให้เขาสนใจแล้วจากที่เขาสนใจอะค่ะต้องการที่จะส่งเสริมให้เขาเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะคะขอบคุณค่ะโดยโครงสร้างหลักสูตรอะไรต่างๆมันก็โดยปรัชญาก็ต้องสอนทุกๆคนเหมือนกันนะฮะอันดับแรกก็เคยมีความสุข
ความสุขในกิจกรรมศิลปะที่มีหลากหลายซึ่งบอกได้ยากมากใช่ไหมฮะทั้งวาดทั้งปั้นทั้งพิมพ์ทั้งอะไรต่างๆนะแล้วก็ไอตัวคนที่สนใจมากกว่าปกตินะครูนะมันก็จะเห็นนะครับเขาจะชอบมากกว่ามันไม่ได้ชอบกันทั้งห้องหรอกไอชอบมากกว่าปกติอ่ะแต่จริงๆอ่ะโดยธรรมชาติมันชอบหมดนะมันสนุกนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับครูว่าจะจัดกิจกรรมมีความเข้าใจในพื้นฐานนะครับในพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยยกตัวอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เคยสอนเด็กอนุเรียนอนุบาลมาใช่ไหมแต่ว่าอนุบาลมันสำคัญนะครับผมก็ลงไปดูอะไรต่างๆทั้งเรื่องวิจัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กอนุบาลพัฒนาการของแต่ละวัยนะครับซึ่งเขาฝรั่งมันทำขายมาตั้ง50ปีแล้วนะเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นลำดับจนเข้าใจแล้วก็ไปคุกคีสอนอนุบาลด้วยนะครับมันน่ารักทั้งวันแหละนะแก้มเลอะสีนะอะไรอย่างเงี้ยของไทยไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่สวยสีจะเปื้อนนะใช่ไหมฮะเนี่ยเราจะเข้าใจเสร็จแล้วมันก็จะมีนะฮะยิ่งเด็กเนี่ยไม่มีใครไม่ชอบผมท้าเลยนะแม้แต่เด็กไฮเปอร์มันยังมาสาดสีใส่เพื่อนเลยนะครับแล้วคนที่สนใจพิเศษเราก็มีกระบวนการที่จะพัฒนาเขาเหมือนทุกๆสาขาวิชาที่จะให้เขาแตกต่างจากคนอื่นที่แยกออกมานะครับนะเสร็จแล้วการเสริมมันมีตั้งหลายวิธีนะครับเสริมชื่นชมอะไรต่างๆหรือว่าในเมื่อโลกมันปฏิเสธไม่ได้ในการเรื่องของการโลกเสรีเนี่ยนะการแข่งขันการประลองก็ลองดูแต่อย่าไปเสียใจนะถ้าไม่ได้อะรางวัลอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาแล้วนะผมก็จะกลับเมืองเลยแล้วจังหวัดที่ไปไม่ถึงเดี๋ยวตกรถทัวร์ขอบพระคุณอาจารย์ครับก็เรายังเหลือรอบสรุปอีกสักคนละนิดคนละหน่อยนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับก็อาจจะเริ่มจากคุณพ่อนะครับว่าครับขอสรุปสั้นๆนิดนึงนะครับผมประกอบธุรกิจมา2ธุรกิจก็ไม่เหนื่อยเท่ากับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีนะครับผมแล้วก็ไม่เหนื่อยเท่ากับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งและที่เหนื่อยที่สุดก็คือการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและคนเก่งผมขอย้ำคือความดีต้องมาก่อนคนเก่งนะครับผมครับแล้วข้อที่2หน้าที่เด็กต้องมีหน้าที่ผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนทุนระยะยาวของ JSTP ก็คือโครงการพัฒนาอาชีพภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้าที่ของเด็กที่ได้รับทุนคือเขาได้เงินเดือนนะครับผมเบิกค่าเทอมได้ฉะนั้นเด็กเหล่านี้นะครับผมจะต้องใช้เงินภาษีอากรของประชาชนให้สมบูรณ์นะครับผมนี่คือสิ่งที่ว่าผมย้ำกับ MC เสมอว่าเมื่อได้รับทุนมาแล้วต้องพัฒนาตัวเองแล้วพัฒนายังไงนะครับผมและผลงานนั้นจะต้องเป็นที่ประจักษ์เพื่อตัวเองด้วยและเพื่อองค์กรด้วยนะครับผมแล้วอีกเรื่องนึงนะครับผมคือเรื่องความอดทนของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมถึงแม้ว่าลูกนะครับผมจะยังไม่เห็นความโดดเด่นนะครับผมทางด้านวิชาการหรือทางด้านทักษะอย่างอื่นนะครับผมเหมือนเรามีเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณ20เมล็ดแล้วเราหว่านลงไปนะครับผมบางเมล็ดขึ้นเป็นต้นนะครับผมบางเมล็ดไม่ขึ้นนะครับผมเช่นเดียวกันครับผมสำหรับ MC นั้นทางด้านดนตรีก็พัฒนาครับผมก็คือให้เขาทดลองเรียนหลายๆอย่างนะครับผมแซกโซโฟนเปียโนอิเล็กโทรนนะครับผมกีตาร์กลองถ้าอะไรที่เขาชอบก็พัฒนาต่อถ้าเขาไม่ชอบก็ไปพัฒนาตัวอื่นถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่เยอะระหว่างลงไปก็จะมีโอกาสเยอะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อนะครับขอให้อาจารย์เฉลิมพรสรุปอะไรสั้นๆให้เราสัก5นาทีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมในมุมของโรงเรียนมัธยมนะครับนะฮะก็อยากจะเรียนว่าผู้ปกครองครับโดยส่วนรวมนะฮะในภาพรวมนะฮะประสบการณ์ที่โรงเรียนผมนะฮะเด็กอยากขึ้นม.4นะครับก็ดันอยู่นั่นแหละครับเด็กลูกเขาได้เรียนได้2นิดๆให้เรียนสายวิทย์นะครับยังไงก็ให้สายวิทย์ไปก่อน
นะครับทางมันกว้างเหมือนนะครับนะทั้งที่ไม่ดูลูกตัวเองเลยครับว่าลูกตัวเองนั้นมีศักยภาพหรือเปล่านะฮะนะครับดันอยู่นั่นแหละเมื่อไม่ได้มาขอพออีกมาขอฝ่ายวิชาการขอเปลี่ยนแผนนะครับอย่างนี้ครับก็คือไม่ดูศักยภาพของลูกตัวเองนะฮะเพราะการจะเราจะพัฒนาลูกให้ไปทางไหนนะครับให้ดูศักยภาพของลูกตัวเองนะครับว่าลูกเรานั้นนะครับเขามีความถนัดไปทางไหนนะครับเขาชอบในทางไหนก็ส่งเสริมเขาไปทางนั้นเถอะครับนะฮะในโลกนี้ทุกอาชีพมีความก้าวหน้าเจริญเหมือนกันหมดนะครับนะฮะทุกคนก็มีมุมดีของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพจะเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนักดนตรีเป็นนักกีฬาเป็นนักศิลปะนะครับเขารู้แล้วแต่มีมุมดีของเขานะครับถ้าเขาสามารถจะทำสิ่งนั้นให้เต็มศักยภาพของเขานะครับเขาก็จะได้เป็นคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับนะทุกอาชีพนะเพราะผมก็ขอฝากตรงนี้สั้นๆว่าเราควรจะสนับสนุนลูกของเรานะครับบุตรหลานของเรานะครับให้เต็มตามศักยภาพของเขาที่เขาเป็นนะครับอย่าเป็นไปตามที่เราอยากนะครับผมครับสำหรับผมนะฮะก็เห็นด้วยกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมว่าทุกอาชีพเนี่ยมันสามารถสร้างความสำเร็จสร้างความภูมิใจให้กับทุกๆคนคนในครอบครัวหรือว่าสร้างเรียกว่าสร้างอาชีพให้เราสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสามารถเผื่อแผ่คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนเราถ้าทำอะไรแล้วถ้าทำด้วยความรักนะฮะแล้วทำด้วยความที่แบบว่าตั้งใจแล้วก็ไม่ท้อถอยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสร้างอาชีพให้ตัวเองได้บางคนเนี่ยเปิดโรงงานรับซื้อขยะจนรวยส่งขยะเอาขยะส่งออกไปเมืองนอกยังทำอาชีพนี้ถ้าเกิดขึ้นได้ทั้งที่ผมถามเดี๋ยวว่ามีเคยมีใครคิดไหมฮะว่าจะเปิดโรงงานรับซื้อขยะแล้วส่งออกไปเมืองนอกไม่มีทุกวันนี้อาชีพนี้เกิดขึ้นรับซื้อขยะนะฮะจัดแยกขยะทุกอย่างส่งออกไปเมืองนอกสร้างรายได้มหาศาลนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราควรจะเคารพนะฮะแล้วก็เชื่อในการตัดสินใจแล้วก็ในความชอบนะฮะของเด็กแต่ละคนและเรามีหน้าที่ผลักดันสนับสนุนเต็มที่ให้กับเขาแล้วก็เมื่อวันใดที่เขาล้มเราก็อย่าซ้ำเติมเราแค่ประคองเขาให้กำลังใจเขาให้เดินขึ้นมาใหม่เมื่อวันใดที่เขาไปถึงฝั่งฝันเราก็ร่วมยินดีกับเขาด้วยนะครับขอบคุณครับพูดอีกหน่อยครับสรุปปิดท้ายครับเขาบอกให้พูดอีกหน่อยเอ๊ะเขาไม่จ่ายค่าตัวนะ500ครับอาจารย์อะไรให้มาต้อง 10,000 แล้วจะรีบกลับเดี๋ยวนี้ครับครูสังคมนี่ก็ต่อสู้กันมา40ปีนะครับไม่ใช่2คนต่อสู้เลยก็ต่อสู้กับกรมวิชาการใช้เวลา40ปีในการต่อสู้มาสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะสร้างเด็กได้ก็คือผลประโยชน์นะคือผลประโยชน์คือการประกอบอาชีพได้ถ้าประกอบอาชีพไม่ได้เนี่ยที่บ้านต้องรวยนะจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดคนจนทำอะไรก็น่าเกลียดในสังคมเนี่ยเป็นคนจนทำอะไรก็น่าเกลียดคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดเพราะงั้นก็ต้องทำสมมติน้องเมย์ตี100 200ถ้าตี 1,000 2,000 จะมีคนเล่นแบบเยอะนะตี1ทีได้หลายตังค์ก็เหมือนกับคนศรีวัยรุ่น100 200 300 400มันคนก็อยากเรียนใช่มั้ยแล้วเป็นคอนดักเตอร์ 1,000 2,000 3,000 อันนี้คือผลประโยชน์2ราคาความน่าเชื่อถือเรียนแล้วมันน่าเชื่อถือไหมอย่างนักดนตรีเป็นวิชาข้างถนนเต้นกินรำกินเป็นยาจกใครอยากเรียนเปลี่ยนผมก็ต้องเปลี่ยนปรัชญาใหม่เปลี่ยนปรัชญาว่าดนตรีเป็นวิชาของนักปราชญ์มันต้องหาวิชามาสนับสนุนว่าจีนต้องเรียน6วิชานักปราชญ์จีนวิชาขับรถออกศึกจิงธนูวิชาหมากรุกดนตรีเป็น1ใน6วิชากรีกนักปราชญ์ชาวกรีกเรียน7วิชาเรียนนู่นนี่นั่นดนตรีเป็น1ในนั้นแล้วดนตรีจึงสรุปว่าเป็นวิชาของนักปราชญ์เพราะฉะนั้นไอ้ราคาความน่าเชื่อถือเหล่านี้
พ่อแม่ผู้ครองต้องสร้างนะครับผมคิดว่าปัญหาเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาเนี่ยทุกคนก็มีปัญหาหมดที่นั่งพูดรำพึงรำพันเจอครูที่ไหนครูก็นั่งรำพึงรำพันกันเรื่องปัญหาปัญหาเนี่ยก็ผมก็ไม่เชื่อว่าปัญหามันมี 100% นะสูงสุด 99% ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเยอะรวมตัวผมเองผมก็ย้ายตัวผมเองไปอยู่ที่ 1% สิ่งที่ไม่มีปัญหาผมก็ไปอยู่ที่ 1% ปั๊บผมก็ทำอะไรก็เสร็จหมดเลยคนส่วนใหญ่ครูส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ครองสนใจปัญหารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยปัญหาปัญหาก็เจริญเติบโตในที่สุดเนี่ยมีปัญหาเต็มไปหมดทำไม่ได้สักอย่างในที่สุดเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ย้ายตัวเองไปอยู่ที่ 1% ในส่วนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเราจะทำงานได้เสร็จเลยเพราะฉะนั้นที่ผมเริ่มจากไม่โดนจากไม่มีอะไรเลยก่อนที่ผมอยู่ที่นั่นผมคิดมาเรียบร้อยแล้วผมเป็นนักดนตรีข้างถนนเต้นกินรำกินมาก่อนเล่นลูกทุ่งป่องศรีวรนุชชัยเมืองสิงห์สมัยโน้นเล่นตั้งแต่หมอลำยันคลาสสิกแล้วไปอยู่ที่ไวโอมิงเป็นคอนดักเตอร์ประจำเมืองผมรู้เลยว่าไม่ใช่พื้นที่ผมต้องกลับบ้านแล้วตั้งใจจะมาทำที่มหาลัยมีดลวันนี้วิทยาลัยเรียนศิลป์สร้างไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านเนี่ยผมเบื่อจนมากเลยนะมันมีอยู่4เรื่อง5เรื่อง1ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คืออาคารสถานที่โรงเรียนทุกโรงเรียนจะมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์สร้างฮาร์ดแวร์ใหม่2ซอฟต์แวร์ก็หาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่วิทยาลัยมีเปียโนที่น้องก็บอกเนี่ยที่วิทยาลัยมีอยู่500หลังมีแท้เข็ดเพราะเราอยู่กับความจนมานาน3 peopleware นักเรียนเอ่ยพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยมันมีปัญหาหมดทำอย่างไรหาคนดีๆมาเรียนเมื่อมี peopleware แล้วเงินนี่เป็นตัวสำคัญมากนะถ้าท่านอ่านจริงๆในแบงค์นะฮะธนบัตรฉบับนี้มีไว้ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายเพราะเงินมีไว้ใช้นะอย่ามีไว้เก็บใครก็ตามที่มีไว้เก็บเนี่ยผิดวัตถุประสงค์เงินต้องมีไว้ใช้ผมก็มาจากไหนก็ไม่รู้ผมใช้หมดแต่ว่าเมื่อเรามีเงินเราสร้างเงินสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาเนี่ย quality แวร์ก็จะมาไปถามครูที่ไหนก็แล้วแต่พ่อแม่ที่ไหนก็ไม่มีอาคารสถานที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีครูสอนไม่มีเงินในที่สุดก็ไม่มีคุณภาพทำไม่หมดทุกแวร์เหลือ spiritual wear จิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่ก็ยากลำบากนะเมื่อเรามี spirit จิตวิญญาณแล้วเนี่ยคนให้ความสำคัญเรื่องเงินเป็นลำดับหนึ่งผมไม่ได้ความสำคัญเรื่องเงินเลยนะหนึ่งหัวใจสองสมองหัวใจคือความอยากครับสมองประสบการณ์ความรู้สองมือลงมือทำจิตวิญญาณแล้วเงินกระจอกหมดกระจอกสุดเลยเรื่องเงินเมื่อเรามีสปิริตจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วถามสำรวจตัวเราเองครูส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีแต่อันเดอร์แวร์ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์ก้อยจะสรุปอะไรก็ขอสรุปส่วนสุดท้ายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสมองวันนี้ก็อยากจะมาไขข้อข้องใจหลายๆท่านที่เคยเรียนมาตอนเด็กๆนะคะว่าคนฉลาดจะมีรอยหยักเยอะหรือว่าสมองซีกซ้ายซีกขวาแยกกันเดี๋ยวขอให้ความจริงตรงนี้นิดนึงก็คือว่าสมองของคนเราอะค่ะจริงๆอะเขาจะพัฒนาจากฐานคือด้านล่างขึ้นมาสู่ด้านบนแล้วก็จากด้านหลังมาด้านหน้านะคะจะไม่แยกซ้ายขวานะเหมือนกับว่าร่างกายเราต้องมีทั้งมือซ้ายมือขวาคือต้องทำงานประกอบกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอัจฉริยะจะไม่ได้สร้างได้เฉพาะสมองซีกขวาหรือสมองซีกซ้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมองทั้งสองซีกจะต้องทำงานประสานกันนะคะโดยเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราจะชินกับว่าถ้าเป็นเรียนวิทยาศาสตร์สมองซีกซ้ายจะชัดเจนหรือว่าถ้าเรียนทางด้านดนตรีสมองซีกขวาจะชัดเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมองซีกซ้ายจะเป็นส่วนที่ในการฟอร์มกรอบก่อนว่าเราควรที่จะมีความรู้หลักๆพื้นฐานอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับถ้าจะยกตัวอย่างทางดนตรีก็คือเหมือนกับคนที่อ่านโน้ตเพลงคลาสสิกเราเล่นได้เป๊ะอ่ะไม่ผิดโน้ตเลย
แต่มันจะไม่เพราะเลยนะคะถ้าเขาไม่ได้ใช้จิตวิญญาณเข้าไปในการเล่นตรงนี้คือสมองซีกขวาต้องมาเต็มๆดังนั้นถ้าว่าคุณอยากจะทำอะไรให้มันดีเนี่ยสมองซีกซ้ายและซีกขวาเนี่ยต้องไปด้วยกันมันไม่ได้แยกกันส่วนรอยอยากมนุษย์ทุกคนที่เป็นมนุษย์ปกติจะมีรอยอยากเท่ากันเพราะทุกๆรอยอยากทำหน้าที่เฉพาะอย่างนะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละรอยอยากจะอาจจะมีจำนวนเซลล์สมองเนี่ยที่แตกต่างกันไอ้เจ้าจำนวนเซลล์สมองที่แตกต่างกันก็นั่นแหละวันนี้ที่เรามาคุยกันวันนี้ค่ะว่าถ้าว่าเด็กคนไหนเขารู้สึกว่าเล่นกีฬาแล้วมีความสุขแล้วเขาเคลื่อนไหวร่างกายมากๆไอ้เจ้าสมองที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวการทรงตัวการกะระยะการรู้ในเรื่องของมิติสัมพันธ์เนี่ยตรงนั้นจะมีจำนวนเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นเด็กบางคนอาจจะชอบในเรื่องของศิลปะสมองที่เกี่ยวกับการมองคือมนุษย์คนเราเนี่ยบางทีเวลาที่มองกว่าสายตาไปเนี่ยอาจจะมีคนที่เรารู้จักอยู่สองสามคนแต่เรามองไปแล้วเราจะเห็นแค่คนแต่ถ้าว่าเรารู้ว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องมาหาใครสักคนหนึ่งอะเราจะต้องมองให้เห็นมันก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าสมองซีกซ้ายให้เรามองแต่สมองซีกขวาทำให้เราเห็นแล้วไอ้เจ้ารอยอยากที่มันประกอบด้วยนิวรอนเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นแต่ละอย่างชัดเจนขึ้นเหมือนกับศิลปะบางอย่างอะถ้าเราไปดูภาพที่วาดมีบางคนดูภาพนี้มันช่างสวยเหลือเกินแต่ถ้าว่าเราไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยในสมองส่วนของสุนทรียภาพส่วนการมองเห็นอาจจะมองว่าส้มแดงเขียวเหลืองจบแต่จริงๆมันจะแบบส้มคือแค่เฉดสีเนี่ยคนที่เขามองและเห็นก็จะแตกต่างกันดนตรีก็เหมือนกันเวลาที่เราได้ยินนะคะเราฟังเพลงไปเนี่ยบางทีเหมือนกับเราได้ยินแต่ไม่ได้ฟังเคยไหมคะเราได้ยินเสียงดนตรีอะไรมาปุ๊บได้ยินเสียงแต่ถ้าว่าเราอยู่นิ่งแล้วเราให้เวลากับมันแล้วเราฟังเราจะพบว่าโอ้ความไพเราะมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องในเรื่องของการที่เราจะฝึกฝนสมองของเราได้ยังไงเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาพูดต่อคือว่าถ้าหากว่าบางช่วงขณะเนี่ยเราอาจจะต้องแบบโฟกัสกับบางอย่างอย่างเช่นอุ้ยตอนที่จะสอบทางวิชาการเราอาจจะบุ้งประเด็นตรงนั้นไปมากเลยจนลืมศิลปะลืมที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าลืมที่จะเล่นดนตรีแต่ว่าสมองของเราเนี่ยจะมีกลไกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นของสมองเวลาที่เราทำในเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันสลักสำคัญตอนนั้นเสร็จเนี่ยแล้วเรามาให้เวลามันจะมีเซลล์เล็กๆของสมองเนี่ยเป็นตุ่มๆนะคะแบบมันจะงอกขึ้นมาถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนอะไรบ่อยๆเพราะฉะนั้นสมองเราฝึกฝนได้อันนั้นก็ถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นว่าผู้สูงอายุที่มีความจำเสื่อมถ้าหากว่าในสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าถ้ามีความจำเสื่อมแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าอาจจะต้องใช้ศิลปะบำบัดหรือแม้แต่เรียนเรื่องของลีลาดการเคลื่อนไหวหรือว่าในเรื่องของดนตรีเข้ามาในการช่วยบำบัดเพื่อกระตุ้นเซลล์บางตัวที่เมื่อกี้เคยเล่าให้ฟังว่าตรงไหนที่คนเดินเยอะอบต.ก็มาลาดยางมาต่อยใช่ไหมคะแต่ไอ้ทางอีกทางเนี่ยมันยังไม่ได้หายไปนะเพียงแต่มันรกทีนี้ถ้าหากว่าไอ้ตรงทางลาดยางมาต่อยรถแท็กเตอร์ก็วิ่งมันเป็นหลุมเป็นบ่อคนจะเริ่มไม่เดินแล้วถ้าอบต.ไม่มาซ่อมก็ต้องไปหาทางอื่นเหมือนกันในวิธีการบำบัดหรือว่าการใช้ศิลปะการใช้กีฬาหรือว่าการใช้ดนตรีก็จะเข้ามาเหมือนกับถากถางทางที่มันเคยลกนั่นแหละให้มันสามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นออกจากห้องนี้ไปนะคะถ้ามีคนถามว่าสมองเราจะต้องแบบเฉพาะกระตุ้นตรงนี้เพื่อต้องซีกซ้ายหรือซีกขวาเท่านั้นอยากให้ทราบด้วยกันตอนนี้ว่าเราตอบต้องกระตุ้นสมองต้องทำงานไปพร้อมๆกัน2ซีกเราถึงจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็รอยอยากของสมองเนี่ยไม่ได้ฉลาดแล้วรอยอยากเยอะแต่สิ่งที่เยอะก็คือว่าจำนวนเซลล์สมองแล้วก็เซลล์สมองต้องคุยกันมากๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ทุกคนสำหรับดูแลบุตรหลานแล้วก็ในการสอนเด็กนักเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับก็ผมอาจจะขอใช้เวลาก่อนที่จะจบนี้สักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าหลายท่านอาจจะสนใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบุตรหลานของเราหรือว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษเนี่ยนะครับในส่วนของสวทช.เนี่ยเรามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความสามารถพิเศษเนี่ยอยู่หลายโครงการนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูผู้ปกครองเนี่ยสนใจว่าเอ๊ะถ้าเขามีความสามารถพิเศษจะส่งมาทดสอบยังไงหรือว่าจะบ่มเพาะเขายังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ผู้ปกครองลองเข้าไปในเว็บไซต์ของสวทช.นะครับstda.or.th เนี่ยนะครับมันก็จะมีเซกชันที่เกี่ยวข้องกับโครงการพิเศษอยู่นะครับก็ลองเข้าหาข้อมูลได้นะครับแล้วจริงๆแล้วทุกท่านนะครับ
ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือว่าเก่งไม่เก่งอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ access เข้าหาข้อมูลของโครงการได้แล้วก็สามารถที่จะสมัครตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการได้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากนักนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเด็กที่มาจากไหนทั่วประเทศเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เข้ามาแสดงความสามารถได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ปกครองสนใจว่าเรามีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับก็เชิญชวนนะครับจริงๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษของสวทช.ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอะไรนะครับอ๋อยังมีหนึ่งคำถามอยู่ข้างหลังเอ๊ะเราจะให้ถามไหมเนี่ยหรือไม่ถามแล้วโอเคก็อาจจะคุยกันหลังจากนี้แล้วกันนะครับนี่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของขั้นตอนพิธีการก็น่าจะจบเท่านี้นะครับผมอาจจะขอคืนเวทีให้กับพี่ไก่นะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ในช่วงท้ายนะคะขอเรียนเชิญดร.ชดามาสทูวัฒน์เศรษฐกุลนะคะรองผู้อำนวยการสวทช.ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง7ท่านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ชดามาสค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเริ่มท่านแรกที่คุณจิรพันธ์เลยค่ะขอบคุณค่ะของที่ระลึกในถุงนะคะก็จะเป็นภาพวาดในหลวงรัชกาลที่9นะคะโดยศิลปินเกียงกิตติศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีหนังสือของสวทช.อยู่ในถุงด้วยนะคะได้ค่ะ พร้อมเดี๋ยวขอเรียนเชิญวิทยากรให้เกียรติอยู่บนเวทีอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะคะแล้วก็พร้อมขอเรียนเชิญดร.อ้อมใจเซเมฆผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะท่านใดอยากจะเก็บภาพหมู่ก็ขอเชิญหน้าเวทีได้นะคะแล้วก็พร้อมขอเรียนเชิญคุณอติพรสุวรรณนะคะน้อง MC แล้วก็พี่อ้วนคุณสุภพันธ์ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะในโอกาสนี้ขอขอบคุณดร.ชดามาส ดร.อ้อมใจแล้วก็วิทยากรทั้ง7ท่านนะคะที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลแล้วก็บ่มเพาะเยาวชนที่มีความสามารถในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ดนตรีกีฬาศิลปะแล้วก็มุมมองด้านจิตวิทยานะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้งท่านอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะ